ช้งานหนักนะช่วงนี้พี่โค้ชบอกแอบว่าพี่ชอบทำงานพี่ได้ก็เลยลงไปเลย30วันแน่นทุกวันแน่นทุกวันจริงไหม30วันคุณกับยาสลับกันใช่แต่พี่ไม่มีคนสลับใช่ก็พี่เขาบอกว่าเอาผู้ช่วยมา2คนแล้วเวลาไปกองจะไปทำไมทั้ง2คนคนมันเยอะเกินไปจำไว้นะครับถ้าคุณมีผู้ช่วย2คนเมื่อไหร่คุณเริ่มเดือดร้อนถ้าคุณมี3คนเมื่อไหร่คุณตายเพราะทุกคนลุมพี่โค้ชอย่างเงี้ยตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอพอดแคสต์คนรู้ไปยังว่ากูเดียวเรามีพอดแคสต์รู้แล้วดังมากดังระเบิดระเบ้อดังกว่าเสือร้องไห้อีกใช่ตายคิวแล้วมาเสือร้องไห้แกแต่ต้องขอบคุณแฟนกูเดย์นะครับที่อุตส่าห์ไปซับกูเดย์พอดแคสต์400,000ซับแล้วใครที่ยังดูอยู่นะยังไม่ได้ซับนะครับรีบไปกดเลยนะครับบ้างนึงมาที่มันอันนี้ม้ามวยอะไรมันรายการม้ามวยอะไรนี่คือสภาพของตอนม้ามวยรายการไม่ได้ถ่ายนะฮะคนนั่งกันแบบนี้ทำอะไรกันนะคุณทำงานมีแต่คนขยันนะครับที่นี่ซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้เราย้ายออฟฟิศกันแล้วก็มากองกันตรงนี้คือสตูพอดแคสต์เป็นทั้งออฟฟิศสตูเป็นทั้งที่เคลียร์กองเคลียร์กองเป็นทั้งที่เก็บกล้องเป็นทั้งที่โหลดการ์ดเขาอยู่แบบนี้กันเลยไหมล่ะอยู่แบบนี้ไหมประหยัดดีนะแล้วตอนนี้จะบอกว่าต้องรีบเพราะว่าเดี๋ยวฝั่งนี้พี่จะถ่ายพอดโค้ดละวันนี้มีแขกรับเชิญเป็นสุภาพสตรีท่านเป็นคนที่พี่ชอบมากใช่เป็นคุณแม่เป็นคุณแม่ลูกสองที่ลูกไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเป็นไวรัลคลิปใน TikTok บอกเท่านี้แล้วกันไปตามดูได้ที่ Good Day Podcast นะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็มีนักติชมมาได้ดีใจมากเลยอ่ะ Good Day Podcast คุณดูไหมผมดูคุณดูอะไร The Standard เอาอย่างนี้ระหว่างที่ผมจะไปทำงานประมาณ2ชั่วโมงผมฝากอย่างนึงได้ไหมผมยังไม่ได้กินข้าวเลยหิวมากสบายอยู่แล้วเรื่องข้าวโอ้ยหิวโอ้ยหิวสบายอยู่แล้วปกติเนี่ยออฟฟิศเราอยู่ด้วยกันก็จะมีพี่หมูทำกับข้าวกินบ้างพี่สั่งข้าวเลี้ยงบ้างนานๆมาเจอกันทีพี่เลี้ยงข้าวแต่พี่จะให้โจทย์อย่างนึงก็คือพี่จะให้เงินคนละ 5,000 บาทได้พูดกับบ้างมึงขับรถพูดเลยเหรอจำว่าเลยไม่เราสั่งข้าวกล่องแค่500แล้วที่เหลือเราเก็บไม่ได้สั่งให้หมด 5,000 อย่างนี้ฝากอายกับมอสคุณสั่งข้าวกองให้หน่อยว่าในงบ 5,000 บาทเนี่ยได้อะไรบ้างแต่ขอให้มีธีมนะธีมแล้วก็ได้อาหารเหนือก็ได้ธีมอะไรก็ได้สบายละแข่งกันแพ้ชนะวัดจากอะไรพี่โค้ช1คือพี่ก่อน พี่ชอบไหมอารมณ์ส่วนตัว2คือพี่ว่าให้คนดูช่วยวัดละกันได้งั้นพี่ไปถ่ายรายการก่อนนะฝากทีนะครับเดี๋ยวให้ดูเอ๊ะเดี๋ยวผมให้ดูบ้างหลังการถ่ายรายการด้วยแต่ว่าเห็นเฉพาะพาร์ทผมละกันอ้าวเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการทำงานหน่อยว่าพอดโค้ชกองทำงานยังไงดีไหมเด้ค่ะไปก็คือเดี๋ยวอายอยากสั่งเป็นธีมแบบเกาหลีญี่ปุ่นดีไหม 5,000 เอาเลยเอาอันที่แพงที่สุดอ่ะเอาอันนี้แพงที่สุดเอาอันนั้นอ่ะเราอยากสั่งเป็นธีมร้านรถเข็นร้านสตรีทฟู้ดอยากกินหมูปิ้งหมูปิ้งโบราณหรือหมูปิ้งนมสดเอาหมูปิ้งโบราณอยากกินหมูปิ้งโบราณเฮ้ยเอาหมูกรอบหมูกรอบเออครึ่งกิโลพอไหมกินหน่อยนะไก่ทอดอุ้ยหมึกเผ็ดตัดเลี่ยนอันมันถือมันถือนะมันถือันนี้เอ้ยไม่เปลี่ยนแม่วันนี้แม่ดีกว่าแม่ไก่อันนี้โอเคไม่แพ้ปุ้งอ่ะโยมแพ้กินอะไรกินอะไรอยากกินลูกชิ้นปิ้งสั่งไปแล้วครับลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งว่าวันนี้ก็ไม่เสร็จหรอกที่สั่งก่อนดิแต่สองชั่วโมงแล้วเนี่ยยังไม่ได้อะไรเลยหมอสั่งก่อนเดี๋ยวลืมเอ็นอะไรเอ็นเนื้อเอ็นข้าวไก่เอ็นอะไรวะมันมาจากเอ็นนี่ก็เล่นกับกูนี่ก็เล่นกับกูคุณรักไอเดียเสร็จหนึ่งจ็อกครับไปงานบ้างนี่ครับหน้าดูยงนะหน้าดูยงเลยนะไม่พอตื่นมาตอนเช้าขอโทษ7โมงเล่นกับลูกถึง9โมง9โมงเสร็จประมาณ10โมงกว่าคุยโทรศัพท์ถึงตรงเนี้ยแล้วตอนนี้ถ่ายเสร็จประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเราก็มาต่อแล้วอุ้ยเห็นอะไรไหมครับพนักงานใหม่เหรอพนักงานใหม่อันนี้คือพนักงานใหม่เลยสวัสดีค่ะคุณอะไรคุณมาเปิดบูธอะไรที่ออฟฟิศผมได้ไหมคะเปิดได้ไหมได้อันนี้คืออะไรครับอันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะแกร็บมาบุกทีมนะคะกู๊ดเดย์นั่นเองค่ะว้าววันนี้เราก็มีกิจกรรมพิเศษมาให้ด้วยค่ะผมบอกคุณแล้วถ้าคุณจ่ายเงินเพียงพอทุกอย่างก็ได้เพราะนี่คือฟีเจอร์ใหม่ชื่อฟีเจอร์ว่าอะไรนะครับกรุ๊ปออเดอร์ค่ะเออพวกคุณได้ใช้ยังแป๊บนึงสรุป2ชั่วโมงนี้ได้ข้าวยังอย่างตีกันอยู่กับทีมตัวเองเนี่ยทำไมอ่ะมันวุ่นวายคนนึงใช่ไหมเราอยาก
กินอันนี้คนนึงอยากกินหวานน้อยคนนึงอยากกินเผ็ดน้อยเผ็ดมากสองชั่วโมงไม่ได้อะไรเลยจะเรื่องมากเรื่องมาขนาดไหนยังโชคดีที่แกร็บเขายังจัดส่งให้เราถูกต้องหมดครับนี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะจ๋าค่ะคุณจ๋าอันนี้คืออะไรคุณจ๋าอุ้มมาจากทางแกร็บเลยนะคะเป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับกรุ๊ปออเดอร์นั่นเองค่ะก็คือสามารถสั่งซื้อนะคะแบบกลุ่มได้เลยค่ะง่ายๆเลยนี่เลยค่ะ4ขั้นตอนแบบนี้เลยเดี๋ยวนะการสั่งแบบคำสั่งซื้อกลุ่มแบบนี้มันข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือสามารถสั่งซื้อแบบกลุ่มใช่ไหมคะแล้วก็เลือกได้เลยว่าใครจะจ่ายจำนวนไหนเลือกได้เลยสมมติว่าเมื่อกี้ผมสั่งข้าว 5,000 แล้วยังไงผมจ่ายอ๋ออันนี้พี่โค้ชต้องจ่ายคนเดียวอยู่แล้วค่ะโอเคอันนี้จริงไหมแต่ถ้าหลายคนพี่ยังไงอ่ะ4,000เหรอแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลายคนสมมติเพื่อนกัน4คนนี้สามารถนี่เลยค่ะทุกคนจ่ายจำนวนเท่ากันได้กดตรงนี้ได้เลยให้เบ็ดเสร็จแล้วใช่หารกันได้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วยังไงต่อจ่ายยังไงครับสามารถติ๊กตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็จ่ายตามนี้ได้เลยค่ะโอเคกดคำสั่งซื้อกลุ่มแล้วก็ด้านสุดท้ายก็จะเด้งมาแสดงว่าเราสั่งคนเราสั่งปุ๊บเรากดเลยถือว่า5คนคนละ200ก็จ่ายแยกกันไปเลยอุ๊ยดีจังเลยใช่แสดงว่าวิธีการสั่งก็คือกดเครื่องใครเครื่องมันเลยใช่ป่ะใช่ค่ะเครื่องใครเครื่องมันได้เลยส่งลิงก์ได้เลยค่ะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพวกคุณสั่งกัน2คนถูกไหมทาง Grab ใจดีบอกว่ามีโค้ดให้ด้วยก็คือ Good Day Team 1คือทีมของมอสเดี๋ยวเราดูอาหารของมอสนะและ Good Day Team 2คือทีมของไอไปดูกันชอบทีมไหนกดโค้ดทีมนั้นเออแจ๋วเลย Good Day Team 1ครับทีม2ค่ะจะบอกว่านี่ดีมากเลยนะสำหรับคนชอบเขาเรียกว่าสั่ง Grab Food เป็นกลุ่มนะครับคุ้มกว่าสะดวกกว่ากับฟีเจอร์ Group Order นะครับสั่งง่ายจ่ายสะดวกกว่าที่เคยเพียง4ขั้นตอนกดปุ่มคำสั่งซื้อกลุ่มนะครับด้านบนของหน้าร้านอาหารเลยนี่จะมีปุ่มนี้นะแล้วก็เลือกว่าใครเป็นคนจ่ายนะครับแล้วส่งคำชวนให้เพื่อนเลือกเมนูของตัวเองแสดงว่ามือถือใครมือถือมันใช่สั่งใช้ง่ายมากเลยพิเศษนะครับใส่โค้ดนะครับลดเพิ่มได้เลยนะครับ New Group ลด150บาทปกตินี่คือจะบอกว่าสั่งแค่400นะลด150เยอะมากนะแล้วก็สุดท้ายคือสรุปคำสั่งซื้อกลุ่มนะครับเพื่อชำระบิลต่างๆ Grab ช่วยคิดเงินแยกให้เรียบร้อยดีจังเลยอันนี้เหมาะมากกับการที่ว่าไม่ต้องมาโอนเงินให้ด้วยค่าข้าวจริงนะเดี๋ยวนี้จริงต่างคนต่างสั่งแต่ยังแชร์ค่าส่งกันอยู่ด้วยกันและพิเศษสุดๆนะครับถ้าดูคลิปนี้อยู่นะ Good Day Team 1ทีมมอส Good Day Team 2ทีม i ใช้ได้เลยนะครับโค้ดตัวนี้เดี๋ยวเอาฟีเจอร์ Group Order ได้แหละไปสั่งเพื่อนในทีมดีกว่าจะได้ไม่วุ่นวายเหมือนรอบแรกที่สั่งส่งแชร์ลิงก์แล้วก็กดกันเองซึ่งอันนี้มีตั้งแต่วันคลิปออนนะใช่มั้ยครับใช่ค่ะตั้งแต่คลิปออนเลยแล้วก็โค้ดส่วนลดนะคะสามารถใช้ได้ถึงวันที่5มิถุนายนค่ะสบายแล้วใครที่คลิปอยู่อย่าลืมกดใช้โค้ดนะคะยิ่งช่วงนี้บอกจะบอกก่อนช่วยฝนตกนะใช่ใช่ใช่ครับดีหลังจากที่วุ่นวายไป2ชั่วโมงเราได้รู้จักกับฟีเจอร์ของ Grab นะครับชื่อว่า Group Order ครับผมนี่ก็คือนี่เดี๋ยวเราจะทำการสั่งเป็นเส้นร้านข้างทางสตรีทฟู้ดนะครับเดี๋ยวแชร์ลิงก์ให้เลยว่าใครอยากจะสั่งเมนูไหนก็สามารถที่จะกดในมือถือตัวเองได้เลยแล้วก็สั่งได้เลยว่าอยากกินอะไรกี่ชิ้นไส้หวานไส้เค็มปีกน่องอะไรก็แล้วแต่ก็กดสั่งเองได้เลยไม่ต้องมากระซิบบอกทีคือแยกกันสั่งได้หมดเลยกดสั่งได้เดี๋ยวนี้แชร์ลิงก์ให้เลยขอดูหน่อยกดสั่งได้เลยสบายแล้วพวกเราสั่งเองสบายเลยสบายเท่าไหร่นะคนละเท่าไหร่ก็5,000ไม่ใช่คนละเราอะ5,000ตกเปลี่ยนตกคนละพันกดเลยสั่งเลยคนละพันแล้วก็ดูราคากันด้วยง่ายเลยกดของพี่ดีกว่าไปแล้วแหนตรงเอาใหญ่นั่นแหละได้กินแล้วใช่ไหมเนี่ยเหรออาหารของทีม B โอ้ยเธอมาดูถูกฉันทำไมสั่งได้แค่นี้เองเหรอมาขิงเฉยๆเราเชื่อไหมความตลกคือไอ้กับมอสแล้วแบบมึงสั่งแหละมึงจะอยู่กันอย่างเงี้ยจริงจังมากแบบจะฆ่ากันตายเมื่อกี้ไม่มีใครยอมไอ้เรื่องอย่างเงี้ยจริงจังแต่โอเคเพราะไอ้อยู่พี่น่าจะรู้พี่จริงจังเรื่องการกินข้าวใช่เอ้าเรามีอะไรบ้างวันนี้ซูชิซาซิมิบอนชอนคือมันจะเป็นแนวญี่ปุ่นเกาหลีโอเคเพราะว่าทุกคนรีเควสต์ว่าแบบอยากกินอะไรที่มันแตกต่างจากข้าวกองปกติกันอย่างนี้เอ๊ะทีมผู้แข่งกินได้ป่ะนะไม่ต้องพี่เลยไม่ต้องครับโอ้โหเอานี่ก่อนละกันอันนี้ใครสั่งแซลมอนเพมนี่เอ้าแล้วด้งนี่ไอเดียใครอ่ะด้งไอเดียนี้น้องแนทพรีเมียมขึ้นมาหน่อยตัวกับแม่บ้านใช่ๆน้องแม่บ้านจัดการพรีเมียมพรีเมียมแม่บ้านทำเงินกับแม่หน่อยกับเมียพี่กับลูกพี่เป็นไงบ้างก็ดีค่ะไม่ใช่กัดฟันนะไม่ใช่กัดฟันเชิญครับอันนั้นมอสจอง
ไม่ได้อะแล้วมันเดินวนไปวนมาต่อมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ย6คนได้ไหมได้ได้แต่ว่าถ้าออฟฟิศเราก็อาจจะไม่ได้3 4คนแต่เบสจองคนเดียวกล่องเดียวเบสคนเดียวกล่องนึงไอ้เบสอยู่ทีมกูไม่ต้องไปจองบัญชรบัญชรของใครของหนูตัดเลี่ยนหน่อยใช่มีกุ้งร้องด้วยคริสปี้คริสปี้หน่อยเดี๋ยวนะอันนี้คือฮาฟฮาฟถูกไหมใช่อันนี้น่าจะเป็นเผ็ดใช่อันนี้คืออะไรกาลิกคลาสสิกอยู่แล้วแล้วอันนี้คืออะไรนะกุ้งดองกุ้งดองสีนี่แล้วเขาจะมีเป็นข้าวกับมันปูห่อสาหร่ายเขาลงตั้งไหนเขาหรอถูกต้องเป็นเซตเลยเป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวแล้วสุดท้ายมีขนมด้วยหรอร้านโอ้โหอันนี้มอสจองไม่ได้เลยคนละทีมก็ว่าน่ากินอ่ะอันเนี้ยขนมใครสั่งพี่อังสั่งคุณไปกดเลยเชชิมาตะซึ่งทั้งหมดนี้สั่งผ่านกรุ๊ปออเดอร์ถูกไหมสั่งง่ายนะครับด้วยมือถือคุณเองนะครับแล้วก็เรื่องการหารเงินนี่รับรองหมดปัญหาแน่นอนอ้าวเชิญชิมหน่อยรีวิวหน่อยสิคุณชิมอะไรแซลมอนเชิญแซลมอนเท่านั้นค่ะเชิญครับไม่เคยเจอใครกินแซลมอนแบบดับเบิ้ลมาก่อนนะมันกินทั้งชิ้นมาแล้วชอบเองต่อมานี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไรนะแมงกะพรุนดูดีนะใช่อะเผ็ดๆหน่อยๆตัดเลือดอ้าวฝั่งนี้แหละบอลชอนเริ่มยังเริ่มเลยเอาแล้วบอลชอนนะครับเชิญเลยครับองค์พระหลังกล้องมากนี่เขาของจริงนะต้องใช้นิ้วต้องมีนิ้วสองนิ้วนี่ว่าอร่อยนะถ้าห้านิ้วอร่อยมากไอแบงค์ห้านิ้วแบงค์ห้านิ้วไม่พี่แบงค์สิบค่ะไม่อยากแบงค์หนึ่งเลยสิบมื้อพนมกินบอลชอนเนี่ยพวกก็เหมือนกินนะไม่อยากอยากกินนะเมื่อไหร่จะเมื่อไหร่พี่โค้ชจะย้ายไปสมัครเอออยากโทรอยากโทรเป็นคุณกินกันไปก่อนเดี๋ยวผมไปดูฝั่งมอสก่อนเชิญอาไปมอสไหนฝั่งมอสเวลาเว้ยทีมเรามาเลยนี่ของคุณเหรอโอ้อันนี้คืออะไรก่อนซึ่งทีมของไอผ่านไปแล้วใช่ไหมเป็นทีมของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นของผมด้วยความที่เราเป็นแก๊งชายแท้คนออกกองก็ต้องกินอะไรที่ไวๆสตรีทฟู้ดมึงดูหน้าพี่ตันไม่เขาอยากกินซูชิแล้วนะไม่เมื่อกี้ปากเรามันอยู่ตอนจัดเมื่อแต่เอาที่พี่ชอบก่อนอันที่พี่ชอบมากเลยไส้กรอกอีสานจากไหนฮะจากร้านพี่ชิดครับพี่ชิดบางทองคืออะไรหมูกรอบอ่ะหมูกรอบจากร้านหมอกรุ๊ปครับนี่เล่นมุกป่ะเนี่ยไม่จริงๆชื่อร้านหมูกรอบหมอกรุ๊ปหมูกรอบหมอกรุ๊ปอันนี้มีไหมมีมุกไหมอันนี้ไม่มีเบื่อกินข้าวก็ต้องกินหวานไก่ทอดเยอะมากนะไก่ทอดเน้นน่องกับปีกหมูปิ้งอ่ะหมูปิ้งจากร้านคาเนลครับร้านนี้ดีมากพี่กินบ่อยคาเนลหมูปิ้งคาเนลหมูปิ้งแล้วเป็นหม่าล่ามายังไงนี่อันนี้คือเอามาตักเลี้ยงอืมแต่ว่ากินเผ็ดได้คนเหนืออย่างเรานี่ขาดหม่าล่าไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะว่าเชียงใหม่ก็คือขึ้นชื่อเรื่องหม่าล่ามันมานานยังหม่าล่านานแล้วนานกว่ากับดอยสุเทพเลยลูกชิ้นมายังไงอ่ะจริงๆร้านเนี้ยเป็นร้านที่ผมสั่งประจำเหมือนกันน้ำจิ้มเขาอร่อยน้ำจิ้มไม่เชื่อน้ำจิ้มอยู่ไหนแล้วน้ำจิ้มอยู่ไหนลูกชิ้นที่ดีคือลูกชิ้นรสเค็มแบบนี้นะครับเอาล่ะมาขอดูน้ำจิ้มลูกชิ้นหน่อยโอ้ยของดีผมไปพี่โค้ชชิมเลยโหนี่ก็ลูกที่ชิ้นนะพี่โค้ชแล้วก็ป้อนผมคำนึงโค้ชกินไหมเป็นไงน้ำจิ้มเด็ดบอกแล้วร้านนี้อืมนี่ผักกับผักแก้มอืมโอ้โหเป็นไงเริ่มชูชิ้นเลยนี่เห็นไหมแป๊บนึงอันที่น่าเป็นไม้ตายฝั่งนี้คือนี้โตเกียวครับเรามีของคาวของหวานก็ต้องมีอันนู้นก็มีนะอะไรอันนู้นมีเค้กไงเค้กเชชิปะตะอ้าวอันนั้นก็อร่อยอีกแบบอร่อยแบบกระล่อนนะเอาลองชิมชิมถึงแล้วพี่ตั้นลองมากินเค้กฝั่งนู้นดูก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะอยู่ทีมนี้ใจง่ายจริงๆทุกคนทั้งหมดนี้ก็คือใช้เงินประมาณไม่ถึง 5,000 4,000 ไปๆ 4,000 ไปๆเยอะมากอันนี้กี่คนกิน10คนได้มั้ย10คนถึงได้2อันก็คือ20คนอ่ะก็คือแสดงว่างบประมาณ 10,000 นึงก็คนเท่าไหร่20คน500 500ซึ่งจะบอกว่านี่คือข้าวกล่องที่แบบน่ากินมากอยากจะมีข้าวกล่องแบบนี้กินทุกวันเลยระหว่างนี้เรามีโค้ดด้วยนะใช่ถ้าคุณชอบแบบนี้กู๊ดเดย์ทีม1คุณพิมพ์เลยนะครับถ้าชอบแบบไอ้นะครับกู๊ดเดย์ทีม2พิมพ์ได้เลยนะครับ
แต่มีโค้ดอยู่โค้ดได้อะไรครับได้จนลดนะครับอย่าลืมเอาโค้ดกูเดย์ที่1กับกูเดย์ที่2ไปกดใช้ในแกปกันนะครับเชิญเลยนะครับซึ่งโค้ดนี้ใช้ได้ถึงวันที่5มิถุนายนส่วนถ้าเป็นโค้ดนิวกรุ๊ปด้านหน้าใช้ถึง7กรกฎาคมนะจริงๆแล้วตามตลอดใช้แกปตลอดนะครับเพราะว่าเขามีโค้ดดีๆเพียบเลยใช่เวลาจะสั่งของมันจะมีขึ้นมาอยู่แล้วโค้ดไปลองดูกันนะครับเอ้าวันนี้พามาดูออฟฟิศฝั่งพอดแคสต์ซึ่งต้องบอกขอบคุณ 400,000 ซับนะครับที่ตอนนี้ผลิต 400,000 กว่าแล้วขอบคุณมากๆนะครับจะพยายามผลิตรายการดีๆให้นะครับเพื่อหารายได้มาเลี้ยงได้ที่ผมยังไม่ได้กินทีมันเลยอยากรายการใหม่ไหมในกูได้พอดแคสต์พิมพ์บอกหน่อยนะอยากจะทำชักรายการหนึ่งโกมีเท่านั้นเลยอยากรู้ที่ไหนชนะไปดูได้ที่ TikTok ของกูได้ออฟฟิเชียลนะครับอ้าวเต็มที่